ัสดีครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.จิตกมลธนศักดิ์ครับหรือเรียกผมหมอต้นหรืออาจารย์ต้นก็ได้ครับปัจจุบันผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับครับครับอยู่ที่ศาลายานี่เองครับผมครับสอนด้วยเป็นแบบเป็นรักษาด้วยไหมครับก็ตามพันธกิจอาจารย์ก็จะมีงานสอนงานรักษาสัตว์แล้วก็จะมีงานวิจัยที่เป็นภารกิจหลัก3อย่างครับผมชอบที่สุดชอบรักษาแรกสุดเลยแล้วก็ทำงานมา20ปีเนี่ยครับวัวนมเพราะว่าผลิตภัณฑ์นมเนี่ยเป็นอะไรที่มีประโยชน์ต่อคนไทยแต่คนไทยไม่ค่อยนิยมก็อยากที่จะทำงานด้านวัวนมแล้วก็ผลิตน้ำนมที่มันมีคุณภาพสูงๆให้คนไทยดื่มแต่พอวันนึงได้ไปจับสัตว์ชนิดนึงขึ้นมาแล้วก็เลยหลงไหลเป็นชนิดที่2ก็คือเหี้ยครับอ้าวเดี๋ยวก่อนฮะห้ามชี้ฮะคุณหมอห้ามชี้ผมสิฮะไม่คุณหมอก็ทำนึงมาให้เฉยนึกว่าชี้ผมมันเป็นเน็ตติ้งครับพี่หอยเป็นเน็ตติ้งครับก่อนที่เราจะพูดถึงตัวนี้ผมขออนุญาตถามว่าเราสามารถเรียกเขาได้ว่าตัวมันขึ้นอยู่กับคนเรียกถ้าวันนี้เรากำลังพูดถึงงานวิชาการเราเรียกเหี้ยแต่บางคนอยากให้ซอฟหน่อยซึ่งจริงผมว่าสัตว์ชนิดอื่นเราก็ไม่ได้เติมบางคนก็เรียกตัวเหี้ยหรือน้องเหี้ยแต่เวลาเราเรียกควายเราก็ไม่ได้เรียกตัวควายหรือน้องควายนะครับทีนี้ในพจนานุกรมมันไม่ได้มีคำว่าเงินตัวทองแต่ถ้าน้องโต๋อยากสุภาพหน่อยเรียกตัวเงินตัวทองก็ได้แต่พี่อ๋อยเนี่ยเรียกเหี้ยเรียกเหี้ยเลยครับเรียกได้ฮะโอ้แล้วทำไมถึงหลงไหลในตัวเหี้ยครับเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยบังเอิญเนี่ยเผลอไปช่วยเหี้ยตัวแรกขึ้นมานะครับแล้วด้วยความที่ตัวเองก็อาจจะกลัวกล้าก็ให้รปภ.ในมหาวิทยาลัยละแวกนั้น 4-5 คนช่วยผมหน่อยช่วยลากขึ้นมาจากน้ำหน่อยถ้าอยากให้ผมดูว่าเขาเป็นอะไรผมจะดูให้ทีนี้รปภ.ลากขึ้นมาเสร็จพอเอาลงมาถึงเนี่ยตอนแรกเขาดูไม่โอเคแต่พอเอาขึ้นมาเขาหายซะงั้นอ่ะเขาก็ดิ้นตุบๆทุกคนก็แบบกระเจิงพูดง่ายกระเจิงแต่มันอยู่ข้างหน้าผมแล้วครับผมก็รีเฟกผมก็ลงไปกดมันแล้วครั้งแรกที่มือผมไปสัมผัสตัวเขามันน่าจะเหมือนคนโดดบันจี้จัมพ์ครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันก็ละลายหายไปมันก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรแล้วหลังจากนั้นเราไม่ได้เป็นหมอที่มาสายการรักษาสัตว์ตรงนี้มาแต่แรกนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรักษาเขาแล้วเราก็เลยเริ่มศึกษาเริ่มอะไรเพิ่มไปแล้วก็มีความสงสัยหลายๆอย่างว่าเฮ้ยปกติเนี่ยสัตว์ชนิดนี้อยู่ในที่สกปรกก็ไม่ป่วยอยู่ดีๆวันนี้จะมาหาผมเนี่ยมันต้องไม่ไหวแล้วล่ะครับแต่เรายังมีข้อมูลไม่พอก็เลยเป็นความหลงไหลมันก็คือตรงที่ว่าอ่ะถ้างั้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าในร่างกายเขาเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันยังไงเขาป้องกันโรคยังไงคือศึกษาเพิ่มเติมอะครับครับก็เลยเป็นอีกจ็อบนึงที่หลงไหลแล้วก็ทำมาเรื่อยๆถามได้ไหมฮะว่าจริงๆแล้วน้องเฮียเนี่ยมีประโยชน์มั้ยน้องเฮียเนี่ยเอาพื้นเลยเนี่ยน้องเฮียเนี่ยมีประโยชน์มากในเรื่องระบบนิเวศนะฮะก็คือรักษาสมดุลให้ระบบนิเวศเอางี้เราคิดกันง่ายๆนะครับสมมุติโรคโควิดเนี่ยที่เรากลัวกันอยู่เนี่ยสมมุติว่ามันไม่เพิ่งมันไม่ใช่เพิ่งมีมันมีมานานนมแล้วแต่ว่าสัตว์ที่ป่วยต่างๆเนี่ยพอมันป่วยเนี่ยมันหนีไปไหนไม่ได้ไม่ได้เฉพาะเฮียจะมีเฮียหรือสัตว์ชนิดอื่นกินเขาไปจนเรียบร้อยย่อยระบบเมตาบอลิซึมถ่ายออกมาไม่เป็นโทษต่อโลกใบนี้แต่วันหนึ่งเนี่ยความสมดุลมันหายไปอาจจะเป็นเหี้ยหรือเป็นตัวอื่นได้มีสัตว์ป่วยอยู่แต่ไม่ได้ไปกินไม่ได้เป็นการจัดแทนเราแต่เราดันไปกินเขาแทนสมมุติเราได้ข่าวว่ามันมาจากในตลาดที่ขายของแปลกไอสัตว์ตัวนั้นอาจจะป่วยอยู่แต่มันไม่ได้ถูกกินตามธรรมชาติแล้วเรามากินแทนอันนี้สมมุตินะครับครับนี่แหละคือประโยชน์ของเขาในเรื่องของระบบนิเวศแล้วห่วงโซ่อาหารก็ประโยชน์ก็มีหลายด้านล่าสุดที่ผมมาศึกษาทางด้านภูมิคุ้มกันของเหี้ยตอนแรกผมศึกษาเพื่อที่จะเอาไปรักษาตัวเขาตอนนี้ผมรักษามาระดับนึงผมมองเห็นไกด์บางอย่างว่าเลือดเหี้ยน่าจะเอามาเป็นยาพวกเราได้อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ตรงนี้ยังต้องเดินทางอีกไกลอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เห็นก็คือเขามีประโยชน์ค่อนข้างรอบด้านครับผมวันนี้เราคงเห็นอาจารย์มาโชว์เรื่องเฮี้ยให้เราดูใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาโชว์เรื่องเฮี้ยกันครับก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องนั้นครับพ
ความฝันของอาจารย์คืออะไรครับคือตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะผันมาทำงานวิจัยเกี่ยวกับน้องตัวเงินตัวทองค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยงานตรงนี้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไออุปกรณ์ต่างๆในห้องแลบห้องไรเนี่ยโอเคเรามีอยู่แหละแต่ว่ามันต้องรองรับสารเคมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือน่าจะมีตู้แช่สำหรับงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเพื่อที่จะได้มาสต็อกคลังพวกนี้ไว้ทำงานวิจัยได้เร็วๆและเยอะๆเพิ่มมากขึ้นครับผมครับผมครับได้ครับอยากเห็นฮะเราก็พร้อมที่จะเจอน้องๆเหมือนกันครับครับเดี๋ยววันนี้สนุกแน่ครับครับผมอาจารย์พร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์ต้นสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการครับครับยินดีเป็นการถกเถียงกันภายในมากว่าเราจะเรียกน้องเขาว่าอย่างไรสรุปชัดเจนก็คือเฮียครับน้องเขาคือเฮียเลยครับชัดเจนมากคือผมว่ามันคือเจตนาในใจเราอ่ะถ้าเราไม่ได้มีเจตนาจะพูดว่าคำนี้คือคำหยาบมันก็ไม่ได้หยาบครับสิ่งหนึ่งที่เหลือเชื่อมากคือตอนนี้อาจารย์ต้นแล้วก็ทีมนักวิจัยกำลังศึกษาอยู่ว่าเลือดของน้องเฮียเนี่ยมันอาจจะเป็นคำตอบของหลายสิ่งบนโลกใบนี้ซึ่งกำลังค้นคว้าอยู่ครับกระบวนการในการค้นคว้าเป็นอย่างไรวันนี้เรามีภาพมาให้ชมครับอาจารย์ต้นครับรบกวนยืนข้างพี่แมวครับและวันนี้นะครับจะพาไปดูส่วนหนึ่งของการวิจัยทีมของอาจารย์ต้นว่าศึกษาน้องเฮียอย่างไรครับทีมงานครับขอชมภาพครับอาจารย์ต้นมีเป็นคณะเลยถูกไหมครับในการทำงานตรงนี้ครับก็เราก็ต้องเซตคณะทีมวิจัยมานะครับก็ในหนึ่งโครงการนี่ก็คือทีมวิจัยผมก็ยังในนี้ประกอบด้วยมีทั้งนักวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ด้วยแล้วก็มีนักศึกษาที่มาทำงานกับเราครับและนี่คือเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจับใช่ไหมครับตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์คุ้มครองครับแล้วคงไม่อยากจะไปจับทั่วไปแล้วก็ขอกรมอุทยานก็จะมีทีมของกรมอุทยานเนี่ยมาช่วยซัพพอร์ตเรามาช่วยคือเราทำเรื่องถูกต้องอ่ะเขาก็จะมีทีมของเขามาประกบกับเราอีกทีนึงคือผมว่าตัวเฮียเขาไม่เข้าใจว่าเราเข้าไปทำอะไรเราก็ต้องไปอย่างสุภาพที่สุดให้เขาตกใจน้อยที่สุดถ้าให้เจ้าหน้าที่เขาจับเนี่ยมันก็จะดูมันถูกต้องกว่าถูกต้องกว่าก็อาจจะทำให้เขาเครียดน้อยกว่าเพราะตัวเงินตัวทองพวกนั้นก็จะน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่พวกนี้ทั้งกลิ่นทั้งอะไรด้วยครับเจอแล้วครับดูตัวใหญ่มากนะครับถูกก็จะเวลาเราทำงานก็จะประมาณนี้ครับจะเจอทั้งดื้อก็ดื้อก็มีไม่ดื้อก็เยอะนะครับแรงเยอะมากครับต้องคล้องส่วนหัวใช่ไหมครับใช่ครับคล้องส่วนหัวจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าจับหางให้ได้ก่อนคล้องหัวให้ได้ก่อนจะสังเกตว่าตัวเอาจริงๆนะถ้าถามผมเทียบกับจระเข้ก็ตัวเล็กกันมากแต่พละกำลังเยอะฮะเนี่ยกำยำผู้ชายทั้งนั้นเลยนับดูก็เยอะแรงเขาน้องๆจระเข้นะครับนี่คืออาจารย์กำลังสูบเลือดเข้ามาใช่ไหมถูกครับเจาะเลือดจากหางครับครับทำไมต้องหางอาจารย์คือพวกสัตว์เลื้อยคลานพวกนี้มันผิวหนังมันเป็นเกล็ดไงคุณทุบถ้าคุณทุบไปเจาะเลือดที่มันเจาะยากเวลาคุณไปเจาะเลือดคุณจะรัดแล้วคุณเห็นเส้นเลือดขึ้นใช่ไหมแต่สัตว์พวกนี้ไม่มีตรงไหนที่เส้นเลือดขึ้นได้เลยเราเรียนมาแล้วทำตามอนาโตมีเราปลายเทคนิคอะครับเรารู้ของเราว่าเราจะต้องเจาะไปแค่ไหนจะเจอเส้นเลือดอันนี้ก็กดเทศนี่คือทำความเข้าใจกับเขาเนาะนี่คือปล่อยเข้าไปแล้วเขาวิ่งชาร์จทีมงานโอ้คือเขาวิ่งหาทีมงานฮะเขาไม่ตั้งใจจะปล่อยเข้าป่าไม่ปล่อยแต่ว่าวิ่งเข้าหาทีมงานเมื่อกี้เสียงทีมงานโอ้ทีมงานตกใจครับทีมงานตกใจทำไมมีแต่น้องๆผู้หญิงครับอาจารย์ครับครับผมก็สงสัยเหมือนกันสัตวแพทย์เรียนแต่ผู้มีแต่ผู้หญิงเยอะมากเลยแล้วบางครั้งเป็นเจอมีผมเป็นผู้ชายคนเดียวมีน้องๆตัวเล็กๆอ่ะผู้หญิงอ่ะถูกแล้วก็ลุยมากผมว่าบางทีเขาแกร่งแล้วก็ลุยกว่าผมสมัยเรียนด้วยซ้ำอาจารย์ครับอาจารย์บอกทีมงานผมว่าหนทางอีกยาวไกลเลยกว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์เจออะไรแล้วบ้างครับจากการนำเขามาทดลองมาวิจัยก็เจออยู่บ้างแล้วว่ามีบางอย่างในซีรั่มของตัวเงินตัวทองเนี่ยที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ก่อโรคในมนุษย์ได้แล้วก็บังเอิญไปเจออีกว่า
เซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นในคนเราเนี่ย บางชนิดอีกเหมือนกันนะครับก็สามารถยับยั้งได้เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่เห็นสิ่งที่เพิ่งจะเจอเบื้องต้นเลยครับอีกงานครับยังต้องอีกหลายสเต็ปเลยครับอีกไกลนะครับครับแต่พบว่าเห็นประโยชน์เบื้องต้นเราเห็นว่าเหมือนกับว่าเราเห็นว่าในแก้วใบนี้ครับมันมีเพชรแน่ๆไม่พ้นแก้วใบนี้แล้วแต่เราต้องหาเพชรเม็ดนั้นให้เจอต้องหาวิธีเจียใช่ให้ได้เหลี่ยมที่นำมาใช้งานได้ที่ใช้งานได้คือพูดง่ายๆว่าไม่ต้องไปหาตุ๊กแกหรือจระเข้อื่นแล้วเราจะเล่นกับตัวนี้อันนี้คือสเต็ปแรกที่เราเจอคือเราจะเอาตัวนี้แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเดินทางต้องวางแผนกันด้วยแล้วก็ค่อยๆเดินทางไปเป็นเล่นไปนะครับท่านกรรมการครับวันนี้เห็นเขารู้สึกรังเกียจเขาอีก50ปี100ปีข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะทำให้มนุษย์สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้ก็เป็นได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ต้นและทีมวิจัยครับครับท่านกรรมการเคยสงสัยไหมครับว่ามีการนำน้องเหี้ยจากสวนลุมจำนวนมากออกไปครับจากสมัยก่อนผมไปวิ่งนะครับครับวิ่งต้องคอยระวังครับเขาตัดหน้าแต่เดี๋ยวนี้บางลงผมว่าเหลือไม่ถึง 10% ครับมีคำถามว่าเมื่อจับแล้วนำไปที่ไหนครับผมว่าเขาน่าจะมีแบบที่ที่เขาไว้ให้สัตว์คุ้มครองเหล่านี้อยู่ป่ะครับใช่ครับที่ที่รวมน้องๆเหี้ยเข้าด้วยกันครับจำนวนมากเราเรียกที่นั่นว่าอาณาจักรเหี้ยครับโอเคจะนำทั้ง3ท่านและท่านผู้ชมไปรู้จักอาณาจักรเหี้ยครับเชิญครับครับที่นี่คือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีครับที่นี่คือเป็นสัตว์ที่ไม่สามารถเลี้ยงได้ครับแล้วคนก็ไปเลี้ยงนะครับเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมมาก็พามาอยู่ที่นี่ผมเข้าใจถูกไหมครับใช่ครับถูกต้องมีทั้งหมีนะครับมีนกเงือกและที่นี่คือบ่อสัตว์เลื้อยคลานครับครับหรือชื่อเล่นๆ เราเรียกตรงนี้ว่าคืออาณาจักรของเหี้ยครับครับวิ่งเล่นกันน่ารักเลยอ่ะวิ่งเล่นน่ารักนี่ก็รอดหาทีมงานอีกเนี่ยอันนี้ก็คือเวลาที่เขาคือจับมาใช่อย่างเช่นปล่อยที่นี่อย่างเช่นกู้ภัยไปเอามาจากที่บ้านก็ส่งกรมอุทยานอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีในท่อก็มีเขาอยู่เนาะใช่แต่ถ้าเกิดเขาเริ่มเบียดเบียนคนเราแล้วเนี่ยแล้วมีใครแจ้งจับแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปฆ่าไปแกงที่ไหนเขามาปล่อยที่นี่แหละคือบางทีเขาไปกินไก่ในฟาร์มในเล้าก็ต้องพามาอยู่ที่นี่เอาล่ะตอนนี้สมาชิกใหม่เราก็ปล่อยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราลองเดินไปดูหน่อยว่าเขามีความเป็นอยู่ยังไงนะครับเราเจอแล้วไม่ได้อยู่กันน้อยๆคุณลองตามเข้ามานะครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์เห็นอะไรครับเฮ้ยครับก็จะเวลาไปเนี่ยบางทีไม่ใช่จะไปแหวกต้นไม้เรื่อยๆเปื่อยๆนะครับเพราะมันมีอยู่ทุกต้นแล้วครับเดี๋ยวอาจารย์นี่คือเขาขึ้นไปอยู่เองเขาขึ้นของเขาเองแล้วเขาก็อยู่กันเป็นกองอย่างนี้แหละครับอ๋อเหรอจริงๆแล้วตัวเงินตัวทองเนี่ยนะฮะถ้าเขาอยู่ตามพื้นตามเนี้ยมันก็ร้อนเขาก็อาศัยขึ้นเข้าไปหลบอยู่ในพุ่มไม้พวกนี้แล้วถ้าเกิดเขาเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิเขาเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติเพราะนั้นถ้าเกิดเขารู้สึกว่าเขาอยากได้ความร้อนอีกเขาก็แค่ขึ้นไปสูงขึ้นนั่นเองเหมือนเวลาเราเห็นขึ้นเสาไฟฮะแสดงว่าเขาอยากได้ร้อนกว่านั้นอีกเขาก็ขึ้นไปอีกอ๋อเขาต้องการปรับอุณหภูมิให้ร่างกายเขาเนาะหรือเวลาที่เขาว่ายน้ำลงน้ำนั่นก็คือว่าเขาร้อนแล้วเขาก็ลงไปอยู่ในน้ำอันนี้เขาก็นอนพักตามปกตินะครับคล้ายกิ้งก่าพอถึงเวลาพักอะไรเนี่ยเขาก็อยากที่จะอยู่ในที่ที่สูงไว้ก่อนเพราะว่าคอยระแวดระวังภัยนะครับเผื่ออย่างเช่นเรามาอย่างเงี้ยนี่คือเกาะแน่นเลยนะครับเขาไม่ต้องรีบหนีไปไหนเขารู้อยู่แล้วว่าโอเคยังไงฉันก็ปลอดภัยนี่คือสบายสุดๆนะครับถ้าเราเคยไปเจอตามที่ต่างๆเนี่ยไม่น่าจะเข้าใกล้ได้ขนาดนี้จริงๆจับก็ได้นะเนี่ยจับนะแต่เอาไว้ก่อนเถอะ
คือตอนนี้เราประมาณช่วงประมาณ11โมงจะเที่ยงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกอย่าเป็นที่ที่เขาต้องการเป็นอันดับถัดไปแล้วถ้าเขาไม่ต้องการที่จะตากแดดเขาก็จะหลบตามกอย่านะครับนั่งครับนอนครับโอ้นี่คือหลากหลายเลยเยอะครับเยอะเขามีสายพันธุ์ต่างกันไหมครับหรือใกล้เคียงกันมีต่างกันเราสังเกตครับคือยังไงเฮียเนี่ยเวลากลางคืนหรือการนอนหรือไงเขาก็เหมือนเราอ่ะเขาต้องทำรังเขาต้องมีบ้านหลายคนอาจสงสัยเอ้ยเขามุดอยู่ในน้ำหรือไม่ใช่เขาเป็นสัตว์บกนะครับเพราะนั้นตามปกติแล้วเฮียเนี่ยก็จะขุดรูอยู่แล้วอยู่กันอย่างเงี้ยครับในรูนี่อาจจะไม่ได้มีตัวเดียวอาจจะยัดกันอยู่หลายตัวอาจารย์เดาว่ากี่ตัวถ้าเห็นปากรูนี้ก็3แล้วครับแต่ข้างในมันลึกเป็น10อาจจะมีเป็น10แล้วก็เขาไม่รู้เขาทำโพรงไปแค่ไหนเหมือนกันอันนี้ก็คือว่าไอ้เจ้าตัวใหญ่เนี่ยเห็นไหม my god คือตัวใหญ่มันอยากเข้าไปแต่ว่ามันเต็มแล้วเพราะว่าพวกเรามานะครับเขาก็พยายามจะเข้าไปตอนนี้สิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือหางนะครับหลายคนกลัวเขาจะกัดผมบอกได้เลยว่าถ้าเขาถูกบุกรุกเขาฟาดก่อนนะครับเราค่อยกัดสำหรับตัวเงินตัวทองเนี่ยถ้าเราโดนกัดนะครับเนี่ยในน้ำลายเขามีเชื้อแบคทีเรียเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงรีบไปหาหมอแล้วก็ฉีดยากันบาดทะยักก่อนนี่อาหารใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นการให้อาหารของเจ้าหน้าที่อุทยานจริงๆแล้วเขาอยู่ในป่าเนี่ยเขาก็อาจจะหาสัตว์ชนิดอื่นตามธรรมชาติได้บ้างแต่ว่าเมื่อเขาอยู่กันเยอะเขาอาจต้องมีการเสริมกันบ้างนะครับอาจารย์แล้วเขาจะแย่งกันไหมครับเหมือนหมาเนี่ยถ้าหมาบางทีแย่งกันกัดกันนะครับไม่พวกนี้เขาถ้าเขาทะเลาะเขาทะเลาะไปเรียบร้อยแล้วว่าใครเป็นอันดับไหนก็ตัวไหนมาก็ของใครของมันเดี๋ยวอาจจะลองดูครับจะเห็นสังเกตว่าไม่ฮะไม่มีแย่งแต่อาจจะเหมือนประมาณว่าให้ลูกพี่กินก่อนเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาก็คงมีการลำดับของเขาเองผมว่าไดโนเสาร์อ่ะศึกษาท่าเดินจากเขาเหมือนกันนะมาจากที่เราดูในหนังนะใช่เขามีความเป็นญาติกับไดโนเสาร์บ้างไหมอาจารย์ว่าผมเคยศึกษามาเนี่ยเขาพวกเขาเกิดหลังไดโนเสาร์หลายล้านปีอยู่นะครับโอ้ห่างกันพอสมควรห่างครับไม่ได้อยู่ในยุคจุลสิกขนาดนั้นเลยไม่ใช่มาอีกสเต็ปไม่แย่งกันเนอะไม่แย่งกันเนี่ยสังเกตไม่ทะเลาะไม่ทะเลาะคือจริงเขาอยู่กันเขาจัดลำดับเขาไปแล้วอ่ะเขาจัดลำดับเขาไปแล้วแล้วสังเกตดูสิตอนแรกเราไม่เห็นเลยอ่ะพูดง่ายๆว่าจริงเราเดินบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยู่ในดินอยู่บนต้นไม้หรืออยู่ตรงไหนจนอาหารมันมาเราถึงรู้ว่าแค่ในเฟรมที่เราเห็นเนี่ยมีเยอะมากโอ้เยอะฮะเยอะมากอาจารย์พูดเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะสังเกตว่าเขาไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะคือเวลาแย่งอาหารเนี่ยคือถ้าเราเอาอาหารไปวางแล้วหมา20ตัวกัดกันนะครับกัดกันกัดกันหรือไม่บางตัวก็ยังฮือฮือฮือเขม่นกันอยู่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super 100ครับ